สวัสดีครับคลิปนี้นะครับถูกบันทึกจากกล้อง Canon EOS 200D พร้อมกับเลนส์คิดที่ติดมากับตัวกล้องก็คือตัว 18-55 ISSDM 4-5.6 นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยนะครับทาง Canon Marketing Thailand เนี่ยจัดมาให้พี่หาวเนื่องจากว่าพี่หาวได้แกะกล่องตัวนี้ไปแล้วก็ได้ลองใช้กล้องตัวนี้เนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์แล้วรู้สึกชอบแล้วก็พูดในไลฟ์ในอะไรว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อมาใช้แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันโอเคมากทาง Canon บอกว่าพี่หาวไม่ต้องไปซื้อหรอกเดี๋ยวจัดมาให้เลยก็ต้องขอขอบคุณทาง Canon Marketing Thailand นะครับทางฝ่ายการตลาดด้วยนะครับที่จัดมาให้เพราะว่าพี่หาวตั้งใจจะเอามาทำงานในส่วนของปีหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัว 200D แล้วก็ไอ้งบประมาณที่พี่หาวตั้งเอาไว้ว่าจะซื้อ 200D พี่หาวก็เลยเอาไปซื้อ EOS M100 แทนนะครับก็เลยได้มา2ตัวเลยสบายๆตอนนี้นะครับตัวหนึ่งทาง Canon ให้มาตัวหนึ่งพี่หาวจัดการเองไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับทำไมถึงต้องใช้ 200D สำหรับพี่หาวในความคิดของพี่หาวนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราทำคลิปขึ้น YouTube หรือ Facebook เนี่ยหลายๆครั้งนะครับเวลาที่เรานึกคอนเทนต์แล้วอะไรแล้วเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้จัดทำสักทีเพราะว่าขั้นตอนในการทำงานเนี่ยรู้สึกว่าโปรดักชันมันยุ่งยากวุ่นวายเกินไปนะครับเวิร์กโฟลว์ต่างๆกว่าจะออกมาเป็นเอาต์พุตเนี่ยเสียเวลามากแล้วก็ไม่สะดวกคล่องตัวอันนี้ต้องบอกนะครับไม่สะดวกคล่องตัวก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากได้กล้องที่มันสบายๆอย่างเช่น 200D ตอนนี้นะครับพี่เอาแทบจะตั้งเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับพิกเจอร์สไตล์อ่ะเป็นนิวทรัลธรรมดาธรรมดาเนเชอรัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สปีดก็เป็น1:50 f4 นะครับ ISO เป็นออโต้ไม่มีอะไรละซาวก็ตัวนี้มันต่อไมโครโฟนภายนอกได้ก็ต่อไมโครโฟนออกไปเป็นโรดวิดีโอไมโครเล็กๆซาวก็เป็นออโต้เกนอีกนะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็นั่งวางปุ๊บก็คุยกันไงก็สามารถที่จะทำงานได้สะดวกคล่องตัวมันต้องแบบเนี้ยนะครับมันถึงจะว่าเราทำงานคนเดียวนะครับมีอะไรต่างๆนานาไม่ต้องใช้พลังงานเยอะเน้นที่คอนเทนต์แทนก็ง่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นออโต้โฟกัสแบบดูอัลพิกเซลนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ดูนะครับทำให้เราสามารถใช้งานวิดีโอแบบออโต้โฟกัสได้สบายๆนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหมุนเลนเพื่อที่จะทำเป็นแมนนวลโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยไม่อยากจะทำเล็งแล้วเล็งอีกไหนๆให้ดูแล้วอันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งที่พี่หาวชอบมากตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลรุ่นใหม่ของ Canon นะครับตัวนี้เป็นบลูทูธเพราะว่ากล้อง 200D เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับ 77D ก็ได้ 6D Mark II ก็ได้สำหรับรีโมทตัวนี้นะครับแต่ว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยต้องไปดูอีกทีนึงนะครับพี่หาวก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนใช้ได้บ้างนะครับแต่ว่า200เนี่ยได้77แล้วก็6D Mark II เนี่ยใช้ได้แน่นอนรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเห็นไหมครับมันจะมีออปชันตรงนี้ให้เราเลือกได้ใช้กับภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอได้แล้วก็มีอันนี้คือปุ่ม Start Stop นะครับหรือปุ่ม Shutter นั่นแหละนะอันนี้ก็จะเป็น AF คือให้มันโฟกัสได้นะครับอย่างเช่นภาพนิ่งแล้วก็กดไปทีหนึ่งให้มันโฟกัสเราค่อยถ่ายก็ได้อันนี้ก็จะเป็นใช้ร่วมกับไอตัว power zoom ของ Canon ตัวที่ควบคุมเทเลกับไวสามารถที่จะใช้กับเลนส์18-35นะครับตัวนั้นเนี่ยจะทำให้ซูมเข้าซูมออกได้ด้วยซึ่งก็สะดวกนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เอาใช้กับ18-55ก็เลยไม่สามารถทำตัว power zoom ได้นะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ได้เน้นอะไรตรงนั้นเดี๋ยวค่อยคอนเทนต์ต่างๆค่อยตามมานะครับทีนี้ตัว 200D เนี่ยครับที่บอกว่า workflow มันสั้นก็คือว่าเราสามารถที่จะนำภาพต่างๆไปใช้ได้เลยอย่างตอนนี้พี่หาวไม่ได้เกรดดิ้งสีอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าจะเกรดดิ้งก็สามารถเกรดให้สวยๆได้สามารถโหลดพิกเจอร์โปรไฟล์หรือทำเป็นซีเนลุคอะไรเงี้ยได้สบายๆกล้องแกนอนมันทำง่ายมากไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายไม่ต้องใช้learning curve อะไรสูงก็สามารถทำงานกับมันได้ก็เลยคิดว่าก็มันก็เป็นกล้องที่น่าสนใจตัวหนึ่งเนาะที่เราจะนำมาทำคอนเทนต์อะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวก็จะแนะนำวิธีการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเอ้ยเนี่ยอยากจะทำอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะทำให้แล้วก็จะอธิบายเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะนำมาใช้งานก็รอชมนะครับในปีหน้าคิดว่าจะทำคอนเทนต์ขึ้นบน YouTube Channel ของ True How เนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ใน Facebook Fanpage ก็จะลงควบคู่กันไปนะครับคอยติดตาม